ปอเรชั่นภูมิใจเสนอสึนามิคลื่นนรกถล่มโลกให้เสียภาษาไทยโดยทีมภาครวมเพื่อน
คนและนี่คือเกาะสุขของเรามีลมอ่อนๆจากตะวันตกอุณหภูมิน้ำที่คัมเพนเอนุเอลิสมีค่า21องศาและที่ฮาร์เรนเนอร์ไรเวสเตอรันก็มาถึง23องศาด้วยกันไม่ล็อกเฮลแก้นั่นไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเราเลยคุณคงไม่อยากนั่งรถไฟขึ้นเกาะไปล็อกเกิดทรูทคนทั่วโลกเขาก็นั่งรถไฟไปเกาะเสื่อมกันมีแต่เฮสเกตที่ไม่ได้ฮอสพูดถูกถ้าไปเกาะแล้วไปหาผู้หญิงจอมมอมต้องนั่งเรือแจวถึงจะดีนะกับเกอร์ทรูดรอพี่ชายฉันเป็นชั่วโมงแล้วนะโอ้ยขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือพระก้าเหรอขอโทษนะลืมสนิทเลยนะจะไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเพราะเขานัดแท็กซี่มาแล้วพระก้าขอโทษนะทันทีที่อะไรนี่มัน2ปีมาแล้วนะพระเจ้าฉันมองย้อนกลับไปไม่ใช่ว่าเราจะไม่เคยต้องการความช่วยเหลือเลยอ่ะคงได้ลิซ่าไปหาพี่ถึงจะรีบกลับบ้านมาหาฉันมั้งผมเหรอโทษพระก้าขอผมแวะไปอาบน้ำบ้านเธอนะถ้าเป็นตัดน้ำผมแล้วล่ะตามใจพี่สิแต่เราเริ่มงาน8โมงเริ่มงานอะไรพี่ลืมมันเกิดเฮลเก้ด้วยเหรอเนี่ยรักก้าผมไม่ได้ลืมไม่รู้ด้วยละฉันต้องทำงานต่นั่นถ้วยรางวัลนะทำอะไรอ่ะอย่าทิ้งนะจะทิ้งได้ยังไงอ่ะนี่มันถ้วยรางวัลนะไม่ใช่จานข้าวหมาหมูมาแล้วทอเบนคนผีทะเลลิซ่าเอาตัวติดมาในไกลฉันเลยไปเอ้ยหมาของฉันด่ากับคุณซะอีกเบาหน่อยยานนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมยังเก็บร้านไม่หมดเนี่ยผมมีเรื่องต้องทำทำอะไรนี่กระป๋องให้หลานแกมาแปลงฟันและเปลืองน้ำฉันหรือไงระวังคำพูดเหมือนที่คุยกับหลานผมหน่อยได้ไหมคุณทำให้ฉันถูอื้อไปหมดแล้วนะโอ้นี่ไม่ตลกเลยนะยานนะพรุ่งนี้ร้านต้องว่างเปล่าไม่งั้นผมจะให้คนเอาของพวกนี้ไปทิ้งนี่คุณคิดว่าคุณเป็นเจ้าพ่อหรือไงกันยายก็ดันอ้วนไปขึ้นรถคันหรูของแกเลยไปใหญ่ช้านะแม้แต่ความฉลาดสักนิดนายก็ยังไม่มีเลยยานไอ้ก้นย้อยเอ้ยผู้ชายดีหน่อยนะฉันรู้ว่าฉันเป็นใครเป็นผู้ชายที่ตรงไปตรงมาและไม่มีทางยอมให้ใครมันยามน้ำหน้าฉันได้เด็ดขาดเลยโอ้ยโอ้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 ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยคอยดูเถอะฝ่าไว้ก่อนนะมันก่อนนี้แกไม่อยู่รอดแน่สบายได้เลยยันอาหารเช้าสำหรับฮีโร่ล่ะค่ะบนดาดฟ้าจะปูดังทีโฟเอาไว้แล้วจะไปสำรวจกันแล้วก็ทำการเจาะกันเลยเจาะกินเวลานานใช้ระเบิดดีกว่าคัมริกเราไม่รู้ว่าน้ำจะมีปฏิกิริยาไงกับระเบิดบ้างเนี่ยความเสี่ยงที่แม่จะเลี่ยงได้ของการระเบิดมันชดเช
ไงกันได้ผมจะไม่พูดเรื่องระเบิดนะไม่พูดถึงเรื่องปฏิกิริยาลูกโซ่ถ้าการระเบิดเป็นการเหนี่ยวนำทำความร้อนขึ้นมาการเหนี่ยวนำทำความร้อนของคุณมันเป็นแค่ทฤษฎีว่างเปล่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดเลยนะครัมลิกแล้วไงทำเป็นกรรมการบริษัทไปได้ผมไม่ได้เอาการวิเคราะห์ของผมไปยื่นต่อคณะบริหารนี่นะดร.บรันจะเห็นว่าไม่เหมาะสมแน่นอนคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณไม่ต้องช่วยให้สัตว์รอดจากการสูญพันธุ์หรอกเนอะก็ได้เดี๋ยวมาผมไม่มีทางเลือกดร.เวเทนบัคคุณสบายใจได้เลยเราจะสนับสนุนงานของกรมสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานถึงแม้เจ้าหน้าที่สาวสเวนยาคนใดของคุณตัดสินใจเป็นอื่นแล้วก็ตามเรารู้ว่าเธอทำอะไรอยู่นะครับดร.บลันสิ่งที่คุณสเวนย่าเห็นว่าดีก็มีแต่เรื่องการปรับปรุงการสื่อสารของเราให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างถาวรเท่านั้นดร.บลันค่ะ4เดือนมาแล้วที่อัลฟากาสเมินเฉยทุกคำถามของเราเรื่องรันทูมโฟใบสอบถามยังบกพร่องเรื่องการทำหัวข้อสอบถามให้แคบลงในย่อหน้าที่156การวิเคราะห์ของความเสี่ยงของงานวิจัยของคุณเรื่องรันทูมโฟมันเป็นยิ่งกว่าช่องโหว่ซะอีกนะคุณไม่คิดว่าการที่คุณระเบิดระหว่างทำการสำรวจโครงการจะก่อผลอะไรฉันพยายามถามดร.วีรันถึงข้อมูลที่หายไปขอให้การปฏิบัติงานของคุณวีรันรันทูมโฟแต่เรื่องที่นัดเข้าไว้จนป่านนี้ยังไม่มีคำตอบเลย4เดือนมาแล้วนะคะถ้าครั้งต่อไปคุณอาจจะต้องระวังเรื่องกดเอาไว้บ้างสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ต้องรีบกันหน่อยคนที่รีบจะต้องไปช้าสับสนจังถ้าทางการปฏิเสธแบบนี้สามารถสันนิษฐานได้ว่าอัลฟากาสคงมีอะไรซ่อนอยู่ในรันทูมโฟแน่ๆเลยแจ๋วเลยผมรับประกันได้ในรันทูมโฟเราดูแลเรื่องเทคนิคการเจาะหาน้ำมันอย่างดีที่สุดโดยไม่มีการต่อต้านใดๆมา20ปีแล้วและมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่สบายใจได้คุณเลอเดอร์จะทำการนัดหมายกับดร.วีลันให้ทันทีใจเย็นมันจะเป็นการร่วมมือที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะจริงไหมล่ะฮะผมขอบคุณที่คุณอดทนฟังนะครับดร.บลันส์ผมต้องหาต้องขอบคุณตอบสเปนย่าดูคนยังไม่เข้าใจแล้วว่าที่นี่เขาทำงานอย่างมีระบบนะในการดูแลพลังงานที่เหมาะสมเลยรู้ไหมเปล่าเลยค่ะเราก็เห็นมาหลายเดือนแล้วว่าอัลฟากัสใช้เท้าแต่กฎหมายปกป้องธรรมชาติอ่ะเพราะเขาใช้ระเบิดที่กินพื้นที่กว้างหลายครั้งโดยสำรวจไม่เจอแหล่งน้ำมันเราต้องคุยกับดร.วีลันคนนี้นะคะใจเย็นหน่อยได้ไหมคุณรีบร้อนพิสูจน์อะไรแบบนี้มันจะกระทบต่อการสื่อสารของคุณโดยเฉพาะเลยเหรอคุณไม่ได้กระทบต่อการสื่อสารของฉันใช่เป็นอุดมคติที่ไร้เดียงสาคือดื้อรั้นไม่ฟังใครเลยผมจะให้เวลาคุณอีกสัปดาห์เพื่อเสนอข้อสงสัยที่เข้าท่ากว่านี้ไม่งั้นผมจะยุติการสอบอัลฟากัสทันทีหนึ่งสัปดาห์เหรอฉันทำไม่ได้หรอกแต่ผมขอเตือนว่าอย่าทำงานนี้คนเดียวคุณเข้าใจใช่ไหมจากที่บรัสเซลเรารู้อะไรเกี่ยวกับสเวนย่าคนนี้บ้างสเวนชไวเกอร์เรียนจบด้านอุทกวิทยาเชี่ยวชาญเรื่องวงจรกระแสน้ำมารดาเสียชีวิตด้วยโรคลูคีเมียครอบครัวเคยต่อต้านโครงการนิวเคลียร์นอยเฟลแต่การดำเนินการต้องหยุดลงเธอเป็นนักอุดมการณ์ที่หมดท่าเลเดอร์พยายามอย่าให้เธอเข้าถึงดร.วีรันคนนี้ได้เป็นอันขาดเลยนะดร.แบรนด์คะมีอะไรอ่ะคุณคัมบริดจ์มาขอพบค่ะดูเหมือนว่าจะมีคนคอยขัดขวางงานสำรวจของเราอยู่ในขณะนี้แล้วรู้ว่ามีช่องโหว่ในโครงการสำรวจด้วยวีรันคุณแน่ใจเขาคอยขวางเราตลอดเวลานั่นก็แก้ปัญหานี้ซะสิตอนนี้วีรันอยู่ที่ไหนกลับไปก่อซื้อครับเดี๋ยวพักร้อนหนึ่งวันพรุ่งนี้ผมต้องไปหังบวกผมอยากให้ปัญหาถูกแก้ไขแล้วตอนที่ผมกลับมาแล้วก็ไปถ่ายสำเนาให้ดร.วีรันด้วยชุดหนึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของโครงการและเป็นวันจ่ายเงินเขาด้วยเอาละทุกคนปลาซาเลตต้องไหวต่อไปดื่มดื่มโอ้ใช่เลย
โอ้ไม่โอ้ต้องการอะไรฮะก็ต้องไอ้นี่สิหีบดนตรีนี่มาทำอะไรกันเนี่ยฉลองกันเหรอวิลาคริสตินคิดว่านายไปเกาะบอซะอีกมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะว่าไงสวัสดีนี่ของยางกับผมรวมกันครับโอ้โหแม่จะโวยโอ้ยยังมีของคลาสีกับลูกชายอีกด้วยนะไปหาของหรูๆมาจากไหนกันเนี่ยฮะสวยยานผมอยากให้คุณเก็บไว้คุณต้องใช้เข็มทิศดีนะมันจะทำให้การเดินทางอย่างถูกต้องการเดินทางเหรอการเดินทางที่เราจุดหมายก็เหมือนกับการหนีช่างธนาตอนนั้นผมออกจากฉพันดาวผมก็ทำได้ดีนี่ไปจนถึงเคอร์เพนิกใช่แต่ตอนนั้นมันคนละยุคกันนะตอนอากาศแย่ๆก็ได้รู้จักชาวเล็กเก่งๆด้วยนายพูดถูกเพ่งเลยฉันจะทิ้งนายไว้นี่ทั้งเงินบำนาญเงินจำนองนั่นเป็นชีวิตฟรังก้าเลยดูซะว่านายได้อะไรไปของตัวเองคือฉันเป็นห่วงนายนะแล้วก็ห่วงฟรังก้าด้วยพอเธอได้ยินว่านายจะบินมาที่ฮาวายเธอก็โทรหาฉันทันทีเลยเธอไม่เข้าใจหรอกไม่มีใครเข้าใจหรอก2 ปีมาแล้วนายต้องลืมมันสักทีนะยานแล้วก็อ่าวกาลูฮ่าก็แย่สุดๆไปเลยนายรู้ไหมฉันรู้สึกว่ามีแต่ที่นั่นที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นายนี่มันชอบโทษตัวเองเรื่องอุบัติเหตุของซาร่านะต่อให้เดินทางครึ่งโลกก็เปลี่ยนไม่ได้มันยังติดตัวนายทุกที่ซาร่าเป็นนักโต้คลื่นที่ยอดเยี่ยมเธอทำได้มากกว่าเรา2 คนรวมกันซะอีกเธอย่อมรู้ดีว่าเธอกำลังเสี่ยงกับอะไรอยู่ฉันไม่น่าปล่อยเธอโต้ขึ้นสูง20 ฟุตนั้นเลยนะถ้าจะนำคณะลูกขุนไปทำลายการแข่งขันล่ะถึงอย่างนั้นเธอก็ออกไปแทนมรหัมกว่านายที่ไปเล่นคลื่นยักษ์นั่นสิเมื่อเช้าฉันไปลงทะเลพอมองดูน้ำก็รู้ว่าวันนี้ต้องมีอะไรรู้ทั้งรู้ฉันน่าจะเตือนเธอเหลวไหลเนอะเธอได้จะปกติอยู่เลยรู้ไหมคลื่นนั่นน่ะ44 ปีจะเกิดขึ้นสักทีนึงทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยนี่ยานมันเป็นสถิตินะไม่หรอกคลื่นนี้มันไม่ใช่สถิติมันคือฟ้าลิขิตมาด้วยกันสินายคอยดูแลฉันบ้างนายไม่รู้ว่าฉันอยากทำแค่ไหนแต่ฉันก็หนีอันนี้พรุ่งนี้ไปตกปลามาไปกับเฮียเก้เหมือนสมัยก่อนหือว่าไง
วีรันต้องตื่นสายแน่ผมจะไปดูอรุณสดวันนี้วันนี Christian. หรือเดินทางสถานทูตเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าเนี่ยหน่วยงานสิ่งแวดล้อมคุณเนี่ยมันเป็นแผนกหนึ่งของกรมสิ่งแวดล้อมแล้วว่าเกาะซูลด้วยต้องการอะไรรวมทั้งคริสเตียนวีลันด้วยคริสเตียนวีลันเป็นผู้บริหารด้านปกป้องสิ่งแวดล้อมบริษัทอัลฟากัสถ้ามีคำถามเกี่ยวกับรายงานความเสี่ยงดีมากคุณสเวนยาแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องนั้นนะแต่ว่าคุณพักที่ไหนโรงแรมรีทิมที่เวสเทอร์แลนด์ไม่ได้ถูกทำร้ายจากภายนอกกลิ่นแอลกอฮอล์น่ะฟุ้งไปหมดเราต้องเอาเลือดไปตรวจแล้วครับแต่ประตูหลังเปิดอยู่เขาอาจจะไม่ได้ปิดไว้ก็ได้นะทำไมเขาถึงใช้ประตูหลังพบกุญแจบ้านที่ตัวเขาไหมพบครับอยู่นี่ครับแต่ไม่ใช่ของประตูหลังนะครับงั้นก็ไม่มีความหมายนะบูดี้ทำไมคริสเตียนถึงใช้กุญแจบ้านกับประตูหลังอย่านี่ไม่ใช่เรื่องของคุณนะถ้าเราต้องการคุณเราจะบอกคุณเองทุกอย่างเรียบร้อยไหมพาผมไปเบสตลันได้ไหมจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรจากคริสเตียนฉันขอโทษนะฉันพูดเรื่องการสอบสวนไม่ได้อะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวข้องในแง่ของกฎหมายอะแต่เรามีคำสั่งค่อนข้างเข้มงวดคริสเตียนวีแลนเคยพูดเรื่องงานเขาที่อัฟกาสบ้างไหมโครงการของเขาเป็นความลับคุณก็รู้ดีนะใช่แต่ดูท่าทางคุณสนิทสนมกันดีไม่ใช่เหรอคนก็เลยซุบซิบกันเรื่องความลับในอาชีพใช่ไหมถึงคุณจะนึกไม่ออกว่าคนเป็นโรคประสาทเป็นยังไงแต่สำหรับเรามิตรภาพไม่ได้หมายความว่าต้องเล่าให้ฟังทุกเรื่องเนี่ยเรามันคนโรคประสาทอะฮะมุมมองแคบๆแบบนี้เป็นเพราะชีวิตบนเกาะหรือคุณเจอคดีหนักๆกันแน่หยุดเถอะเลิกยุ่งกับผมสักทีอย่าให้เราบาดเจ็บเพราะเรื่องศักดิ์ศรีชาวเกาะเราอยู่นี่จะอะไรอย่างนี้การสื่อสารยอดเยี่ยมมากอ
ัลโหลถ้าผมเลื่อนเที่ยวบินไม่ได้ก็คงต้องยกเลิกนะครับอีเมลใช้ได้ไหมโอเคขอบคุณมากครับไม่บินแล้วเหรอไม่แล้วผมห่วงเรื่องงานศพคริสเตียนเขาคงอยากมีงานศพที่ทะเลถ้าคุณอยากมางั้นขึ้นมาหาเราสิตกลงขอบคุณครับA ถึง4พร้อมแล้วระยะห่าง2วินาทีเริ่มนับถอยหลังที่ทีบวก3 3 2 1 0ยอดจริงพระเจ้ามันระเบิดกว้างจริงๆคุณเป็นคนทำสินะเราวางไว้เยอะเกินไปมีอะไรจะบ่นอีกแล้วคอตเตอร์มันระเบิดเป็นวงกว้างมากเกินไปแบบนี้ใต้น้ำเสียหายไม่เหลือแน่เลยทีเดียวคุณจะสนไปทำไมเล่าทุกอย่างไปได้สวยกันแล้วกันจะย้ายพุทธกรออกไปนะจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีการเหนี่ยวนำทางความร้อนเป็นสาเหตุเราควรติดต่อดร.วิรันเอาอีกแล้วปิดเดี๋ยวนี้เลยห่วงทำไมพรุ่งนี้เราจะดำลงไปดูว่าเป็นยังไงฉลองกันหน่อยมื้อนี้ผมเลี้ยงเองคือหน่อยคนเขาโรงแรมบอกคุณมาช็อปปิ้งแล้วไงอย่าพูดบายบายกับฉันอีกคุณลองดูดิสินี่เป็นรายงานโครงการอัลฟากัสคุณได้มาจากคริสเตียนวิลันผมได้ทางอีเมลหลังจากเขาตาย
ขาตั้งเวลาในการส่งเขาเขียนเมลก่อน2วันเขายังอยู่ที่เกาะบอดูเหมือนจะเป็นบทวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์ความเสี่ยงแบบไหนความเสี่ยงในการสนับสนุนน้ำที่เป็นมีเทนน้ำที่เป็นมีเทนคืออะไรก๊าซมีเทนถูกอัดจนเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็เสี่ยงนะน้ำที่มันมีเทนมันไม่ถาวรดังนั้นจึงยังไม่รับรองให้ใช้งานได้แล้วคนที่อัลฟาก๊าซก็พัฒนาขึ้นมายังไม่เป็นทางการอย่างน้อยอัลฟาก๊าซก็ยังไม่มีการประกาศโครงการอย่างเป็นทางการว้าวน้องสาวรอด้วยสิหยุดก่อนรักก็รักก็เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรใช่ไหมมันมาจากชายหาดมันใหญ่มากใหญ่อย่างกับยักษ์เลยมันเป็นคลื่นยักษ์เฮลแก้อยู่ที่หาดน่ะอะไรนะทอสเฮลแก้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 ตื่นสิเฮลแก้ป่าเอ้ยเป็นอะไรมาทำไมทำทั้งเล่ดีหัวใจชั่วขณะความดันต้องมาหยุด
ดีครับเดี๋ยวคุณเข้ามาในนี้ไม่ได้นะรวมทั้งการสั่นไหวอย่างรุนแรงเป็นผลที่เกิดขึ้นนี้ขึ้นแม้ว่าจะขนาดนี้นะทะเลจะไม่พบรอยเลือดของแผ่นผืนการสั่นไหวของทะเลก็เป็นเพราะการเลือดของเราเข้าไปด้วยผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่าในช่วงเช้าตรู่มีคลื่นสูงประมาณ 10-15 เมตรซัดเข้าชายหาดฝั่งตะวันตกของเกาะซูโดยไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้าปริมาณความเสียหายนั้นยังไม่สามารถประเมินได้และในขณะนี้ทราบแต่เพียงว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนอย่างน่าสลดใจเลยผู้เชี่ยวชาญในทีวียิ่งเหงาทนาการสั่นไหวของทะเลตัดไปได้เลยนะทำไมอ่ะการเปลี่ยนแปลงใต้โลกเนี่ยมันจะบอกให้รู้ในการสั่นสะเทือนโดยเฉพาะคือผมวิเคราะห์เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนเมื่อ9ชั่วโมงสุดท้ายนี่เองนะนาทีต่อนาทีเลยแต่ก็ไม่ปรากฏอะไรทั้งสิ้นไม่มีสัญญาณใดๆเลยที่บอกการสั่นไหวก่อนหน้านี้นอกจากชีพจรฉันถึงเป็นการระเบิดในพื้นผิวใต้ทะเลนะแต่มันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากเดี๋ยวก็ตามมันต้องมีจุดที่เกิดเหตุเวลานั้นด้วยคุณจำกัดวงได้หรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยผมคงต้องใช้ทิศทางที่แท้จริงของการซัดคลื่นจากนั้นผมจึงเจาะจงไปที่ร่องรอยความเร็วจากรูปถ่ายทางดาวเทียมนะการเปรียบเทียบข้อมูลแสดงเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าฐานบางตำแหน่งจมลงไปถึง12เมตรพระเจ้าคุณวีรันพูดถูกบ้านะเราใช้ระเบิดธรรมดาธรรมดาแค่นั้น ไม่ได้จะมีผลทำให้เกิดคลื่นจับระเบิดเหรอบนพื้นที่4ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะมันเกือบ 4% ของพื้นน้ำแหละแล้วถ้าอีก 96% ที่เหลือระเบิดอยู่ภายในจะเป็นยังไงคลื่นที่อาจจะเกิดขึ้นก็คงจะทำลายเกาะซื้อทั้งเกาะยังช่วยไม่ได้เลยเราต้องไปตรวจชุดระเบิดที่เหลืออยู่แล้วกู้ขึ้นมาเวลานี้เรานั่งอยู่บนถังดินปืนแบบนี้ติดคุกแน่ๆเลยเงียบเถอะนะอย่าเฉยก็แล้วกันผมจะไปบริษัทเดี๋ยวนี้ไม่มีบริษัทอีกแล้วคอตเลอร์คุณต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนแค่ไหนเราน่าจะคุ้นเคยกันได้แล้วนะอย่างน้อยคุณก็ช่วยชีวิตฉันอ่ะขอบคุณอีกครั้งทีนี้ผมควรจะดูที่ไหนดีองศาที่เป็นไปได้ที่สุดสิ่งเดียวที่จำได้จากที่นี่คือคลื่นมันมาจากทะเลสังเกตดีเนี่ยในฐานะที่จบด้านนี้คิดไปอย่างไรต้องตรวจสอบกฎการเคลื่อนที่ของน้ำคลื่นกระแสน้ำความดันและตามกฎของพวกคุณน้ำก็สงบนิ่งเนี่ยใช่แต่อย่างน้อยน้ำก็มีเหตุผลของมันเสมอตรงนี้เป็นกระท่อมของเฮลเก้แต่ตอนนี้มันไปอยู่บนนั้นถ้าอย่างนั้น308องศาแล้วเราไปดูกันฮะต้องระดับความเร็วมันขึ้นมาแล้วต้องระดับความเร็วอยู่นี่เองเกมพื้นที่กว้างทีเดียวนะแล้วต้องเป็นฟองคลื่นที่แรงมากทีเดียวแล้วทูนโฟบอกคุณว่าไงนะอัลฟากัสถูกต้องแล้วสเวนยาคุณรู้อะไรบ้างไหมไม่มีอะไรยังไม่รู้เพื่อการสำรวจพื้นทะเลด้วยเครื่องส่งเสียงสะท้อนต้องจุดชนวนระเบิดมันอันตรายมากไหมปกติจะไม่นะแต่ตามความเห็นของเพื่อนคุณแรงกระตุ้นระเบิดจะทำให้น้ำมีเทนติดไฟได้จริงงั้นก็อาจจะเกิดเรื่องที่คริสเตียนเตือนมาตลอดทำไมบริษัทน้ำมันสนใจน้ำที่เป็นมีเทนน่ะเพราะใน40ปีเป็นอย่างช้าจะกลายเป็นผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงฟอสซิลรายเดียวในโลกหมายถึงถ้าไม่มีน้ำที่เป็นมีเทนอัลฟาก๊าซอาจหมดก
ก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้ทุกบริษัทต้องการจับพื้นที่น้ำคริสเตียนจึงเห็นว่าอัลฟากาสเป็นปัญหาบริษัทจะต้องคำนึงถึงเรื่องการวิเคราะห์ในความเสี่ยงมันไม่ใช่การฆาตกรรมนะตราบใดที่การสนับสนุนทางน้ำยังไม่เริ่มการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะไม่แสดงมหันตภัยเช่นกันถ้าอัลฟากาสเริ่มหาน้ำที่เป็นบีเทนแล้วล่ะทำไมไม่จับตาดูพวกเขาเอาไว้เพราะมันเป็นแค่การสันนิษฐานและถ้าไม่มีหลักฐานก็ทำอะไรอัลฟากาสไม่ได้เราหาหลักฐานได้จากอัลฟากาสบนเกาะบอดีเท่านั้นเฮลิคอปเตอร์เหรอนี่คุณบ้าไปแล้วหรือยังไงฮะใบอนุญาตการบินเหนือน่านน้ำสาต้องผ่านถึง3กรมถึงจะผ่านนะรู้ไหมผมเขาไม่ได้เซ็นนะคุณได้โปรดเถอะค่ะเราต้องการหาว่าอัลฟากาสค้นหาน้ำที่เป็นมีเทนถ้ารักษาร่องรอยของน้ำตรงนั้นเอาไว้ได้เราก็จะคุณชไวเกอร์สำหรับการสนับสนุนโครงการทางน้ำไม่มีข้อสงสัยใดใดจะรอรายงานสุดท้ายของคุณในอีก2วันบ้าที่สุดเลยเป็นไงคำสั่งว่ายังไงบ้างอย่าไปพูดกับเขาเรื่องใบอนุญาตอย่าพูดเลยดีที่สุดเขาทนเขาไม่ได้หรอฉันเป็นไงเหรอวันดีฮอเกอร์เล่าเรื่องเทฟังบ้างเช่นั่นไม่ใช่ปัญหาที่ผู้หญิงของเพื่อนฉันเนี่ยเป็นปัญหาเสมอเลยเอาละผู้โดยสารสองคนราคาสองเท่าเดี๋ยวเธอก็อ้วกหรอกแจ้งคุณเรื่องอันตรายแต่ในเวลายังเห็นได้ชัดเลยทีเดียวมันเรื่องบ้าเลยคุณก็รู้ว่าเขาคิดทำอะไรดิคุณต้องการให้ผมจัดการให้เขาหายไปผมอย่าให้คุณติดตามข้อสงสัยเรื่องการจารกรรมทางอุตสาหกรรมเท่านั้นมากกว่านี้ไม่ใช่คุณติดร่างแหด้วยแน่อย่าคิดเอาตัวรอดเลยผมมั่นใจว่าพวกเขาต้องคิดว่าคำอธิบายของคุณเป็นการปกป้องการจารกรรมทางอุตสาหกรรมบริการของคุณส่งเรื่องนี้ให้กับทางเราแล้วอัลฟากาสจะส่งคุณให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีและจะตั้งทีมแก้ปัญหาขึ้นมาอีกทีมหนึ่งด้วยเชื่อได้ว่าคุณจะต้องเครียดนะหลังจากผมจัดการงานงี่เง่าของคุณนี่แล้วผมก็จะแย่งความดีความชอบมาเองว่าไงนะโอนเงินใส่บัญชีให้ผมเดี๋ยวนี้10 ล้านยูโรอย่างช้าภายใน2 ชั่วโมง
นี้ไม่งั้นแล้วก็ผมจะระเบิดทุกจุดที่วางไว้พร้อมกันในครั้งเดียวกันคิดดูมันจะเกิดคลื่นยักษ์อีกลูกแกไม่มีทางแกอย่าเสี่ยงกับความหายนะแบบนั้นอีกเลยนะ2ชั่วโมงปล่อยให้คุณอยู่กับบ้านเราเป่าทุกอย่างใส่ก่อนนี้ได้แน่นอนอย่าสบายมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาครบแล้วใช่มั้ยดีมากเอาล่ะทุกคนฟังพวกคุณเยี่ยมมางั้นก็พักกันสักหน่อยเป็นไงฮะใครก็ตามที่พยายามจะพังประตูเข้ามาจะพลาดไปโดนโกดังเข้าเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเป็นฮีโร่อะไรอ่ะนั่นเองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้ต่อยไม่เข้าใจดูดีๆเมื่อกี้รู้ดิมาขังเราไว้ทำไมเนี่ยไม่รู้ใครก็ยังไงกันเนี่ยรันทูโฟนี่ชาลี308ขออนุญาตลงจอดรันทูโฟได้ยินไหมวนไปรอบๆฉันจะรับผิดชอบเองผมจะถูกยื่นใบอนุญาตสิฉันขอสั่งให้คุณวนไปไม่มีทางอะนอกจากนี้นะคุณไม่มีใบอนุญาตด้วยซ้ำยันบอกยายคนนี้หน่อยสิให้เขาจ่ายเธอไม่ได้แบบพร้อมว่าอย่างนั้นนายลงจอดเถอะขอคำสั่งได้จริงๆแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ของคุณฉันก็ยึดได้นะยันบอกแม่คนนี้ทีเส้นเร็วๆหน่อยแล้วโบเกอร์ฉันจะลงไปมันเกี่ยวกับเรื่องคริสเตียนเธอคุณจะพูดว่าขอร้องนะฮะนี่เราอยู่โรงเรียนอนุบาลกันยังไงบอกว่าเธอคุณจะพูดว่าขอร้องสวีทยอดพูดเถอะขอความเมตตาด้วยเถอะแค่นี้แหละจัดให้ไปอะไรเหรอฉันจะไปเวนต้าสออีกที่นึงฉันจะรับนายตอนเที่ยงอะไรนะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะกลับมาจริงอ่ะไม่รู้เลยผู้หญิงนี่ขี้โวยวายจริงๆช่วยปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยดิแล้วเข้าบ้าเลยระยะคลื่นอินเนอร์เยี่ยมจริงๆคุณเอามาใช้หาอะไรคุณชไวเกอร์ฮะเราสงสัยว่าคุณในนามของอัลฟากาสกำลังหาน้ำที่เป็นมีเทนอย่างผิดกฎหมายอยู่ระเบิดพวกนั้นของคุณทำให้เกิดคลื่นยักษ์ผมเลือกทำงานให้อัลฟากาสแล้วตอนนี้ทางการรู้แล้วเราเป็นแค่หน่วยสืบสวนเกมมันจบลงแล้วนะเกมจะจบมันจบไม่ใช่จบเพราะแค่เปลี่ยนกติกานะไอ้สารเลวแกฆ่าคริสเตียนวิลันแกไม่รอดนะฆ่าเหรอ
สาทตัวเล็กที่สะดุดแต่โชคร้ายแล้วเนี่ยแกฮะโอ้ยใจบล็อกเฮ้ยแกคงคิดว่าตัวเองเก่งสินะแล้วแกจะได้รับบทเรียนเจ็บเลยไปทำไมนั่นเร็วปล่อยน้ำมันไฮโดริกจากเครื่องจักรตัวนี้ได้ประตูอาจเปิดได้ไงโอ้ยอย่าได้ปล่อยนะผมแค่อยากจะช่วยคุณคุณเป็นใครแมคคอนเนอร์หัวหน้าวิศวกรมีคนขังผมไว้ในห้องแต่ว่าผมหนีออกมาได้ผมหนีมาได้เกิดอะไรขึ้นรอบระเบิดพื้นน้ำด้วยระเบิดพวกนั้นนะแต่โชคดีที่เกิดเป็นแค่ส่วนเล็กๆแต่ถ้าว่าระเบิดลงข้างล่างอย่างรุนแรงแล้วก็จะเกิดคลื่นยักษ์มากเลยทีเดียวตราบใดที่ยังมีชุดระเบิดตามพื้นน้ำตราบนั้นทะเลก็จะเหมือนถังระเบิดที่รอการระเบิดโอเคเราต้องติดต่อกับแผ่นดินใหญ่การสื่อสารทั้งหมดต้องข้ามสะพานคอมโมโดงั้นก็ไปกันเลยการปล่อยชนวนทำได้โดยใช้ดาวเทียมไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนแค่กดปุ่มก็พอมันก็ตูมอโรฮาคลื่นยักษ์
สังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้นะผมคิดว่าพวกเขามีอาวุธด้วยแล้วไงเราก็มีดิผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางการคงจะรู้หมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องอัลฟาการ์ดเนี่ยนะถูกต้องเลยฉะนั้นเราต้องเตือนเรื่องนี้กับทางการด้วยคุณทำได้เหรอปู่ผมไม่ปืนลมอยู่มันเหมือนของจริงทุกอย่างเฮ้ยโอ้โหที่เหลือโอ้มันยังอยู่ที่เดิมแต่พอกดปุ่มมันก็จะไม่เหลือเลยแบบว่าเพื่อประกันการปล่อยผมเป็นอิสระแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้ผมผมจะยิงพวกเขาแล้วหนีไปไปเจอกันในเฮลิคอปเตอร์นะครับอย่าทำหน้าเศร้าสิคุณทำดีที่สุดแล้วแต่ยังไม่ดีพอฟังนะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะครับกับการที่จะฆ่าเราอ่ะได้โปรดเถอะอย่าเลยมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่น้องไม่นะไม่ไอ้ไอ้บ้าเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยอยู่ไรสถานภาพบัญชีหมายเลข147224NX3 ครับแน่ใจคุณเชื่อจริงๆหรือว่าจะขู่เอาเงินเป็น10ล้านจากเราโดยวิธีกระจอกแบบนั้นได้นะครับลิกทันทีที่คุณลงจอดคุณถูกจับเงินทางการมีเรื่องอื่นต้องทำมากมายรวมทั้งคุณด้วยอโลฮาอโลฮาอโลฮา
ผมใส่ฐานว่าแรงกระตุ้นครั้งใหญ่ครั้งเดียวทำให้เกิดระลอกคลื่นทันทีอาจจะ 5-6 ลูกมีความสูงไม่ต่ำกว่า4เมตรเลยทีเดียวครับคุณพระช่วยขอให้มีคลื่นยักษ์เลยเรื่องนี้ผมอยากนะลูกนะผมกลัวว่าเนี่ยต้องเจอกับผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยทีเดียวเรื่องอะไรคลื่นทะเลเหนือจะนำมาซึ่งระลอกคลื่นที่กลายเป็นคลื่นยักษ์ใหญ่ลูกเดียวเท่านั้นแล้วขอซื้อล่ะคอมพิวเตอร์ประมวลอยู่รอเดี๋ยวนะฮะอะไรรู้ยังมีอะไรก่อตั้งอยู่โดนๆแต่ตรงนี้คลื่นแต่ละลูกจะพุ่งเข้าหาพร้อมกันเกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่มากสูงแค่ไหนถ้าพื้นน้ำถูกระเบิดอยู่ภายในอัตรากระแสน้ำที่มั่นสูงแค่ไหนคลื่นลูกหนึ่งก็คำนวณได้20-25เมตรทีเดียวนะไอ้บ้าเมื่อไหร่เราสันนิษฐานถึงคลื่นสุดท้ายก็ประมาณ2ชั่วโมงต่อการอพยพอ่ะการอพยพเหรอพ่อก็ติดเครื่องเราต้องไปหาฟังก็ฟังนะสเวนยาถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญจะเคยยืนยันเรื่องแผ่นดินไหวแต่ว่าเรื่องคลื่นยักษ์ขนาดนี้คนที่นี่เขาไม่มีใครเชื่อคุณหรอกนะพี่ตายเถอะถ้าคราวนี้คุณพูดไม่จริงแล้วก็นะผมทำดีที่สุดแล้วนะรัฐมนตรีมหาดไทยจะประกาศเกินก่อสร้างจะเป็นทางการใน30นาทีนี้รวมกับพื้นที่อันตรายตอนนี้ศูนย์กลางความช่วยเหลือของหน่วยป้องกันพลเรือนพร้อมแล้วนะเข้าใจไหมล่ะสัญญาบอกคุณเข้าใจนะว่าคุณมีบทบาทอย่างไรซื้อเมื่อไรก็ซื้อเหรอฉันต้องลงที่เมืองคิวไปศูนย์ใหญ่ของหน่วยต้องเชิญฟรังก้าลิซ่าเฮลเก้จะถึงเมื่อไรมีลมช่วยก็อีกประมาณ2ชั่วโมงช้ากว่าคลื่นตั้งครึ่งชั่วโมงญาติคุณจะบ้าเหรอถึงตอนนั้นทุกคนคงอพยพไปหมดแล้วแต่พอมาช่วยไม่ดีพวกคุณจะปล่อยผมแล้วไปต่อก็ได้โอ้คุณมาช่วยไม่ใช่6วอฟกังพูดถูกมันมีแค่3เดี๋ยวก็โตขึ้นมันเลิศมากเลยยอดคลื่นปิดแล้วว่ามีการเคลื่อนที่สม่ำเสมอเหมือนลอดเส้นเป็นคลื่นอากาชีของไทยมันดูไม่น่ากลัวเลยนะมันก็รอจนกว่าจะถูกฟังมันโหดร้ายมากโบเกอร์จะต้องติดต่อมือถือฟรังก้ามาใช้การยังไงเอามือออกไปห้ามแต่ต้องเด็ดขาดคลื่นนั่นทำให้สำเร็จแต่น้องราเบียต้าถึงกับเอาสเปรย์คลายเส้นเลือดใส่กรองไม้ฉันด้วยเลยล่ะคุณทำให้เราตกใจมากเลยนะน้ำจิบจ้อยกันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจะไม่หลับนะวิ่งเข้ามาเฉยๆไม่เข้าประตูแล้วไงคุณพยาบาลปอทีวีเดี๋ยวมีคลื่นมาอีกลูกนึงแล้วเหรอดูข่าวมาอีกแล้วเหรอหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าการรัฐไปแล้วเมื่อ20นาทีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการอพยพผู้คนอย่างจริงจังและหลังจากการอธิบายของรัฐมนตรีมหาดไทยพวกเขาก็ไม่ลังเลที่จะแจ้งเตือนภัยบอกให้เกาะซื้อทราบทันทีเธอควรไปรับลิซ่าเดี๋ยวนี้แล้วก็นั่งรถไปที่นีดบิลด์หน่วยงานความช่วยเหลือทุกๆหน่วยจากพื้นที่ใกล้เคียงต่างรับมอบหมายงานให้ความช่วยเหลือน้องราเบียต้าคอยดูแลฉันอยู่แล้วผมเลคเตอร์ทะเบียนอินเดียกอล์ฟ220และมีสัญลักษณ์บริษัทอัลฟากัสกำลังบินต่ำกว่าสัญญาณเรดาร์และสัญญาณว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปหาจะเปลี่ยนเครื่องที่ก่อซึ้งส่วนเฮลิคอปเตอร์ของเราหมดโอกาสอย่างบอกอะไรหรือเปล่า
อย่าใกล้ว่าชายไม่เป็นไรครับโทรเข้ามือถือฝรั่งก้าอีกทีหนึ่งสินี่ฉันเพิ่งจะโทรนะสัญญาณคงจะล้มถ้ารถมาแล้วแล้วฝรั่งก้าใหม่มาล่ะคุณไปได้เลยนะผมจะรออยู่ที่นี่ไม่ฮอฟเฟสเคเราจะออกจากเกาะนี้ด้วยกันหรือไม่ก็ไม่ไปไม่มีเหตุผลที่คุณจะเป็นฮีโร่นะผมแค่เสนอความคิดความคิดว่าบ้าสิแม่ก็หอมหน่อยดิไม่ต้องใจเจ้าตัวเหม็นอย่าไปนะลิซ่าเจ้าตัวเหม็นลิซ่าเจ้าตัวเหม็นลิซ่าเราจะมารับแล้วอย่าไปลิซ่าลิซ่ากระป๋อทางรถไฟคู่ขนานเท่านั้นที่เชื่อมโยงกับแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ปี1927การบริการที่รวดเร็วทั้งไปและกลับของรถไฟทั้งสองสายต้องหยุดชะงักลงที่ระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดไม่ต่ำกว่า40นาทีการอพยพจากเกาะซูค่อนข้างจะไม่เสร็จสิ้นง่ายๆณเวลาที่คลื่นจะมาถึงนั้นยังหลงเหลือคนบนเกาะอีกเท่าไหร่ก็ยังระบุชัดเจนไม่ได้เลยค่ะณขณะนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ว่ามีคนตกค้างอีกเท่าไหร่ส่วนข่าวคืบหน้านั้นเราจะนำเสนอให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะโบเกอร์ติดต่อฟรังก้าอีกทีสิให้ตายนะคิดว่าฉันมาทำไมวงการเป็นทุกอย่างที่นี่ไม่มีอะไรเป็นไปได้หรอกเฮ้ยพวกเขาไปมาราแผ่นดินใหญ่แล้วนั่นเข็มน้ำมันใช่ไหมเออใช่ไม่ต้องตกใจหรอกมันแค่ถังข้างขวาอีกถังเข็มก็ต่ำมากเลยยังไปถึงเกาะซื้อได้นะเกาะซื้อเหรอแล้วจากนั้นสวยเท่าจุดเล็กๆตกดวงอาทิตย์อีกแล้วท่านที่ที่รถมากลับมาก็จะมารับคุณไปนะโอ้ก็เลยพาฉันขึ้นมาบนดาดฟ้าเพื่อจะได้ดิ่งลงไปหารถบัสจะได้เร็วขึ้นหรือไงฮะนี่รู้ไหมคุณพยาบาลมันเหมือนสงครามเลยนะเนี่ยตอนแรกไฟแรงและหนุ่มแน่นสุดท้ายไฟมั่วและแก่เหลาแย่รู้ไหมจริงอ่ะจริงปัญหาของเรายังใหญ่กว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเลยนะใหญ่ขึ้นอีกมันเขาไม่ยังไงอ่ะคลื่นมันสูงได้อีกบอฟกัง25เมตรเนี่ยเป็นคลื่นที่ค่อนข้างสูงนะนี่ฟังนะหน้าเกาะซูมีสันทรายอยู่ทั่วไปดร.แบงค์ถูกต้องดร.แบงค์มันทำให้พื้นทะเลสูงชันขึ้นถึง30เมตรจะเป็นเนินกระดอนอย่างดีเลยสำหรับคลื่นลูกนี้ฉันว่ามันจะทำให้คลื่น25เมตรสูงขึ้นอีกประมาณ 20-25 เมตร50เมตรเหรอใช่คลื่น50เมตรมันจะพุ่งเข้าขอบซูทันทีเลยนี่เป็นฤดูท่องเที่ยวมีไปต่ำกว่า 150,000 คนบนเกาะถ้าไม่อพยพให้หมดจะไม่เหลือใครเลยOh!
มีอะไรที่เราพอจะต้านทานคลื่นนี้ได้เลยเหรอมาตรการป้องกันแบบไหนสักแบบไม่มีโอกาสแล้วน้ำทุกลูกบาศก์เมตรจะมีพลังทะลุทะลวงเป็นตันจะเกิดอะไรถ้าคลื่นมาถึงเกาะซึสึนามิเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นน้ำลึกมันสลายได้ค่อนข้างช้าและกินพื้นที่กว้างด้วยเกาะซึอยู่ตำแหน่งสูงสุดแค่11เมตรเหนือระดับน้ำทะเลถ้างั้นคลื่นก็อาจจะไม่สลายไปคลื่นบ้านเนี่ยมันจะม้วนตัวข้ามเกาะซึเลยเหรอฮะถ้าอยู่แล้วจะมีโอกาสรอดไหมอาจเลี่ยงแรงกระทบได้แต่เลี่ยงแรงดันน้ำลึกไม่ได้คลื่น30เมตรจะทำให้เกิดแรงดันน้ำได้ถึง 3-4 บาเลยไม่มีปล่อยใครทนได้หรอกโอเคจะถึงเมื่อไหร่ก็ประมาณ35นาทีแล้วคลื่นล่ะ50นาทีอย่ามากกว่า60เอ้า50นาทีไม่พอสำหรับการอพยพหรอกไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเราไม่น่ารอคุณเลยเอาแล้วนะใครกันก่อนหยุดขอบคุณพระเจ้าฟรังก้าลิซ่าหายไปแล้วผมหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอเป็นไปไม่ได้เธอไปตามหาที่เนินทรายตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเราต้องหาเธอให้เจอฟรังก้าอีก20นาทีรถไฟแผ่นดินใหญ่ที่สุดท้ายจะออกผมต้องรับผิดชอบนะเอาไงอ่ะครับโอเคก็ทรุดพวกคุณขึ้นไปเลยฉันจะหาลิซ่าให้เจอแล้วจะตามไปเองพวกบ้าเถอะอีก50นาทีคลื่นจะมานะฟังก้าคุณจะขึ้นรถเดี๋ยวนี้ฉันไปโดยไม่มีลูกไม่ได้ใช่แล้วถ้าไปโดยไม่มีลิซ่าเราก็จะไม่ไปสามหัวดีกว่าหัวเดียวถูกไหมเกิร์ทรูดถูกต้องแล้วนายเร็วไปเลยขณะนี้เหนือเกาะซูขึ้นไปมีแต่เครื่องบินอพยพเราจึงไม่อาจคาดการณ์กับภาพที่เห็นนี้ได้แต่ณเวลานี้เราได้ภาพถ่ายจากดาวเทียมจากเมเทโอแซนและดร.วอล์ฟกังโอเพนจากสถาบันอุทกวิทยาแสดงถึงศูนย์กลางวิกฤตการณ์คุณโอเพนคะภาพเหล่านี้บอกอะไรได้บ้างคะครับการก่อตัวเกิดขึ้นใน12นาทีมาแล้วนะครับในระหว่างขยายตัวขึ้นนั้นก็เห็นได้ชัดว่าเจ้าคลื่นนี้เป็นโครงสร้างที่รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวและตอนนี้ก็อยู่ห่างจากเกาะซูประมาณ70ไมล์ทะเลนะครับในเวลาที่เราประเมินความสูงของคลื่นได้ก็อยู่ราวประมาณ25เมตรด้วยกันนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะผมเกรงว่าจะเป็น 35-40 นาทีข้างหน้านี้ล่ะครับและเราก็อยู่ในตำแหน่งแรกซะด้วยสิฉันติดต่อฟรังก้าไม่ได้เลยนะโอเควอฟกังเพิ่งจะพูดไปว่าคลื่นลูกใหญ่เกิดจากลูกเล็กมารวมกันใช่อย่างที่เรียกว่าโพดำแล้วมันจะเกิดกับเกาะซูโดยตรงเลยหลังจากเจอโพดำแล้วคลื่นก็แย่จากกันถ้ามันมีพื้นที่พอนะงั้นเราต้องย้ายโพดำนั่นและผ่อนหนักเป็นเบาก่อนจะมาถึงเกาะซูสเวนยาผมเคยเห็นคลื่นสูงที่มีนักโต้คลื่นเล่นเพียงคนเดียวได้เพราะเขาตัดคลื่นได้เร็วมากคลื่นเป็นระบบที่ต้องใช้ความรู้สึกสูงแต่มันต้องใช้ความพยายามมากในการปราบคลื่นแต่ที่เราเจอมันไม่ใช่คลื่นธรรมดาเลยอะสึนามิก็เป็นแค่คลื่นบ้าๆลูกนึงเราปราบมันได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ให้ตายเถอะอย่างนั้นก็ต้องลองดูมนุษย์เรามีความเพ้อฝันถ้าเรารู้สึกสักนิดเกี่ยวกับคลื่นก็จะได้แนวคิดค่อนข้างเป็นไปได้ช่วยอธิบายอีกครั้งสิเดี๋ยวก่อนนะครับน้ำมันเฮลิคอปเตอร์สวัสดีทุกคนผมมาคิดดูแล้วนะถ้าเรากระตุ้นความเร็วไม่ต่ำกว่า80กิโลนิวตันเจ้าคลื่นนี้ก็จะสะดุดลงทันทีเลยนะต้องใช้ดินปืนจำนวนหนึ่งถ้าใช้ระเบิดที2ก็ไม่ต้องคำนวณเรื่องค่าความดันแต่ระเบิดจะทำให้กระจายเป็นวงกว้างเกินไปเราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนพลังการระเบิดเป็นแรงกระตุ้นได้ยังไงนะนั่นคือปัญหาแล้วครับถ้าไม่จัดตำแหน่งการระเบิดเราจะได้แรงกระตุ้นไม่มากพอเหมือนที2ก็คงเป็นแค่การพายลมในสระว่ายน้ำในร่มเท่านั้นถ้าเป็นเดินหน้าด็อกเกอร์แบงค์ล่ะเดินนั้นสูงชันทั้งสองด้านชาวประมงจะมาวางแหไว้ทุกปีเราจะใช้เนินเป็นกระบอกปืนใหญ่ทรายอาจจะสลายไปแต่จำกัดไม่เกิน70องศานะเอาเลยแต่เราไม่มีเวลาแล้วเหมืองถ้ามาอยู่ในตำแหน่งให้ทันเวลาอีกประมาณ20นาทีกระมิดก็จะไปถึงด็อกเตอร์แบงค์ใช่ครับทุกท่านเราไม่มีทางเลือกเราต้องใช้เจ้านี่แล้วLisa!
เธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยรถไฟที่สุดท้ายไปแล้วด้วยอาจมีใครพาเธอไปทางตะวันออกด้วยฉันไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเจ้าแต่เราก็ควรค่อยลิซ่าฮะแล้วเหรอแม่คะลิซ่าตอบมาสิมีข่าวการบาดเจ็บหรือเปล่าอ่ะมีไหมจะตัวเหม็นเมื่อไปที่ค่ายแล้วมันกลัวเครื่องบินมากเลยล่ะค่ะโอ้จ้ะอะไรเนี่ยขอบคุณพระเจ้าเราอยากไปด้านตะวันออกของเกาะฟังก้าฟังนะเราไม่มีโอกาสที่จะไปตะวันออกเลยเส้นทางรถไฟถูกยกเลิกแล้วคุณต้องไปเรือนุ่มเรือเร็วของเฮลเก้ออกทะเลแล้วจะบ้าหรือไงฟังก้าคลื่นจะคลื่นก่อซื้อฟังผมไม่ดีนะถ้าขับออกไปเร็วพอก็จะไปก่อนที่คลื่นจะสูงเกินเรือเร็วทำได้ประมาณ 45-50 องศาถ้าไปข้างหน้าได้ต้องขับช้าขึ้นขับไปจนอยู่หลังดร.แบงค์นั่นเป็นโอกาสเดียวของคุณรถไฟเที่ยวสุดท้ายจะไปดีเบิร์นแล้วเราต้องใช้อย่างอื่นไปแผ่นดินใหญ่ใช้เรือเร็วเราก็ไปจากที่นี่ได้การเดินทางของผมสิ้นสุดที่นี่โชคดีอยู่ห่างฝั่งเอาไว้นะหรือมอสุมที่ฝั่งตะวันออกผมไม่อยากออกทะเลมันเป็นการฆ่าตัวตายชัดเลยผมแสดงพวกคุณทุกคนเป็นการขโมยอิสรภาพคุณคอยดูก็แล้วกันเกิร์ทรูดเร็วเธอนะถ้ายานคิดพลาดล่ะถ้าพี่ชายฉันรู้อะไรสักนิดเรื่องคลื่นบ้าๆนี่ก็คงจะดีแล้วนะเร็วสิลิซ่าบอกพวกเขาว่าเสื้อชูชีพอยู่ไหนเกอร์มิชทราบแล้วเปลี่ยนและอนุญาตให้คุณลงจอดได้เปลี่ยนโถไม่นะรู้ดีไปหมดเ
ขอต้อนรับสู่เรือกระวิดเราใช้ระเบิดวางไว้30แห่งแล้วคำนวณเวลาในการจุดระเบิดเรียบร้อยคุณกำลังทำตามอะไรเราได้เคลือบผิวหน้าของคลื่นด้วยเครื่องหมาย GPS ถ้าคลื่นทำให้เกิดเนินเราจะระเบิดอัตโนมัติด้วยขดลวดที่เชื่อมต่อตรงนี้ด้วย GPS จะหันเหได้สัก 5-10 เมตรไม่ได้หรอกไม่ได้เด็ดขาดถ้าเราจุดเร็วเกินไป10เมตรการกระตุ้นก็จะไร้ผลถ้าเราจุดช้าไปคลื่นก็จะเลยไปแล้วจุดที่ว่าอยู่ตรงไหนนักโต้คลื่นมักเจอจุดที่แข็งสุดเสมอเราใช้ดาวเส้นที่ความเร็วการไหลของผิวด้านบนมีความสูงสุดตรงนี้จุดที่อ่อนที่สุดมีความเร็วในการไหลน้อยที่สุดตรงนี้แน่นอนว่าตรงนี้ต้องวางแรงกระตุ้นโดยพื้นฐานของคลื่นต้องอยู่หน้ายอดคลื่นแล้วเราจะหาจุดที่ว่านี้ได้ยังไงกันล่ะฮะเหมือนต่อที่โต้คลื่นโดยใช้โครงสร้างผิวด้านบนและสีใช้สายตามันไม่ได้ผลคุณต้องไปลอยทุ่นไว้ตรงที่เป็นเหมืองจะได้เห็นว่าระเบิดตรงไหนนั่นก็ไปเที่ยงตัวไปก่อคอมพิวเตอร์หรือไงคลื่นที่คุณเคยโต้ได้สูงเท่าไหร่29ฟุตแค่2นาทีตรงแนวหินเบลฮาราดแล้วก็ดีเราจะจุดชนวนเองคุณขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่จุดสั่งไปตามสัญญาวิทยุเพื่อจุดระเบิดนั้นหยุดเฮลิคอปเตอร์ให้ตรงกับทุ่นผมหวังว่าคลื่นบ้างคุณจะใช้เวลาไม่นานนะคิดว่าคุณทำได้ไหมหมายถึงคุณมั่นใจไหมว่าคุณไม่ได้แค่เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองมีความคิดที่ดีกว่านี้ไหมตามได้ต้องรับพวกเขามาด้วยยานดูมีเวลาแค่7นาทีนะเราได้ยินแล้วขอบคุณทุกอย่างเรียบร้อยดีเราไม่ต้องการความช่วยเราต้องหันเข้าหาคลื่นคุณมาสองเครื่องโอเคส่งผมทีคุณต้องส่งสัญญาณด้วยนะสเวตยาทำไมไม่หันหัวเรือเข้าหาคลื่นเรือก็ต้านไม่อยู่ผมจะสั่งไปทำวิทยุสั่งเองอาวุธแน่ๆถ้าเกิดอะไรกับคุณจะทำยังไงล่ะพวกคุณก็สั่งแทนไปใช่ไหมตอนนั้นคลื่นสูง15เมตรก่อนถึงทุ่นคุณก็สั่งไปเลยใช่ไหมฉันไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนหรอกฉันทำสเวนยาคุณทำได้ผมเชื่อใจคุณแล้วคุณต้องเชื่อใจผมเอาปืนส่งสัญญาณไปด้วยขอบคุณ
นั่นนะตอนนี้คลื่นยังคงสูง 4-6 เมตรและไม่มีอันตรายอีกต่อไปและเก่าซื้อรอดจากภัยพิบัติแล้วดร.บรันค่ะมีเจ้าหน้าที่สองท่านมาจากสำนักอัยการแผ่นดินค่ะพาเข้ามาหาผมได้เลยใครกันไม่ได้ผลใช่ไหมล่ะอ๋อนี่น้องสาวฉันอากาธาเธอเป็นคนดูแลฉันต้องกลับไปบราซิลแน่ใช่ไหมค่ะวันพรุ่งนี้แต่แค่ไปส่งรายงานเท่านั้นน่ะหลังจากนั้นฉันก็จะได้พักร้อนถ้าอย่างนั้นผมรู้จักบ้านพักราคาไม่แพงมันอาจจะต้องตกแต่งใหม่สักหน่อยแต่อยู่บนเดินทางฟังดูน่าอันตรายจังHehehe
ีกว่าที่รักที่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรสนุกเลยอ่ะ